ก็มาพูดถึงความเพื่อนสนิทของคอปเปอร์แล้วก็น้องเอิญนะคะน้องเอิญบอกว่าถึงรอบหน้าจะไม่ได้ขึ้นเวทีด้วยกันแล้วเอิญจะเป็นตัวแทนแก๊งเด็กให้เด้อค่ะเด้อแล้วก็แท็กไปที่คอปเปอร์แล้วก็แมดด็อกนะคะเปอร์ก็สู้ๆล่ะก็พัฒนาต่อไปตั้งแต่เข้ามาเอิญเห็นความพยายามของเปอร์มาตลอดขอบคุณสำหรับมิตรภาพมากมายเด้อค่ะเด้อน้องคู่นี้ก็คือเหมาะสมความแบบมีความจิ้นอะความเคมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะน้องก็น่าจะได้เป็นพระเอกนางเอกสักเรื่องนะคะแอดก็รอติดตามค่ะ